กิดน้ำป่าจากดอยสูงในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดแพร่บัดนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ตำบลลำไซอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมวัชระธีราจารย์ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตภาคเหนือและเขตอื่นๆที่ประสบภัยน้ำท่วมในปีนี้ประชาชนเดือดร้อนกันมากพระสงฆ์ก็เดือดร้อนส่วนราชการต่างๆก็เดือดร้อนขณะนี้ทั้งพระสงฆ์ทั้งส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมนั้นยังต้องการสิ่งของบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นและบรรเทาทุกข์ในระยะกลางและระยะยาวมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2567ขึ้นจึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ช่วยการบริจาคได้ทั้งข้าวสารอาหารแห้งเสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวและเงินเพื่อช่วยเหลือวัดสถานที่ราชการและประชาชนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้โปรดได้เสียสละคนละเล็กคนละน้อยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนในครั้งนี้บริจาคได้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามที่ตัวเลขและเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้ขอเจริญพร